นายแพทย์ตรันทองทัพท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้การโรงพยาบาลอำเภอท่านคณะคอสอทุกคอสอท่านสาธารณสุขอำเภอผู้น่าทุนงานบุคลากรและเจ้าที่สาธารณสุขตลอดทั้งท่านผู้เกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มีโอกาสมาเป็นประธานร่วมกับทุกท่านในวันนี้เพื่อประกอบพิธีการแข่งขันกีฬาสาธารณสัมพันธ์ซึ่งได้มีการจัดงานติดต่อกันมา20กว่าปีแล้วนะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาหน่วยงานกระทรวงต่างๆนะครับก็คงจะไม่มีใครดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการมาอย่างยั่งยืนนะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับคงต้องเรียนท่านกันนะครับว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเสรีศรีอาไรติดภารกิจจำเป็นนะได้มอบให้ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนก็คงจะต้องขอชื่นชมนะฮะยุคนี้ผมต้องเรียนว่าการเปิดกีฬาวันนี้ก็คงจะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะฮะจากศีล5ไปสู่9ดีนะฮะก็คงจะเรียนท่านแล้วกันนะครับว่าท่านนี่เอาดีที่4ไปนะฮะทำยังไงที่จะเกิดให้มีสุขภาพแข็งแรงผมคงจะไม่อธิบายสาธยายว่ากีฬามันดียังไงเพราะแดดมันแรงมากนะถ้าแดดไม่แรงก็จะพูดยาวกว่านี้นะฮะก็ผมต้องเรียนท่านแล้วกันนะครับว่าท่านออกกำลังกายนะฮะนะดีนะฮะยิ่งกว่า9ดีนะนับแล้วเกินกว่า9ดีนะออกกำลังกายนะผมคงต้องชมเชยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะฮะท่านสมพงษ์จรุงจิตตานุสนท่านนายแพทย์จรัญทองทัพนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่านเป็นผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอครบมือเป็นเกียรตินะฮะผู้นำหน่วยงานที่เป็นโมเดลในการที่จะออกกำลังกายผมก็ต้องเชิญชวนนะทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมออกกำลังกายเป็นประจำเช่นเดียวกันนะก็คงต้องว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้มีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งพลังทางกายและทางจิตนะฮะผมต้องชมเชยคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณสุวิวันนะไปออกกำลังกายทุกวันเช่นเดียวกันนะฮะวิ่งที่ราชพัฒน์วันละ10รอบนะฮะเป็นคนเมื่อก่อนนี่เป็นคนสวยนะฮะนะอยู่นี่เป็นคนงามฮะเพราะเอวไม่เกิน80เซนนะก็ผมต้องฝากท่านเลยนะว่าเชิญชวนนะฮะกีฬามี2อย่างนะท่านเล่นเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะอันนี้ไม่มีข้อจำกัดอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ผมต้องฝากท่านแล้วกันนะครับออกเป็นประจำแล้วก็ต้องดูใบของตัวเองด้วยนะเรียกออกให้สมใบนะฮะผมก็เป็นห่วงนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ผมต้องเรียนท่านว่าเดี๋ยวกลายมาผมเชิญชวนท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านไม่ได้วอร์มเลยท่านสมบุกสมานพรุ่งนี้ต้องไปงานศพอะไรนี้นะหัวใจวายนะก็ผมต้องฝากท่านว่าทำยังไงให้มันพอดีสมใบนะอีกส่วนหนึ่งนะผมฝากท่านว่าท่านอาจจะมีอายุเกินแล้วเลยแล้วท่านออกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะใครก็แล้วแต่นะมีลูกมีหลานออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเดี๋ยวนี้กีฬาสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงนะเป็นเงินนะเราไม่อยากยกตัวอย่างอื่นแค่แชมป์ของประเทศซีเกมยังเบ้อเลยนะได้เงินก็หลายล้านนะมีชื่อเสียงอีกนะครับแต่อย่าเพิ่มเกินไปนะเดี๋ยวมันจะตกเร็วเกินไปนะครับผมก็คงต้องเรียนท่านว่าเราก็ให้มันพอดีพอดีนะฮะกีฬาก็เป็นเงินได้นะได้เหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทองโอลิมปิกต่างนี่ก็สามารถที่จะเป็นอาชีพนะก็คงจะต้องเรียนทุกท่านแล้วกันนะครับว่าเราเองก็คงจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ทีนี้ผมต้องเรียนท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วกันนะครับว่าทีมงานท่านนั้นนะเป็นคนที่ทำงานมามากนะผมมีการสัมผัสในหลายส่วนนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทำงานมาหนักทั้งปีก็ถือว่าปลายปีนี้ก็เป็นการจัดมหกรรมนะสร้างความสุขให้แก่พี่น้องชาวสาสุขอีกส่วนหนึ่งก็คือนะเราเองมีโอกาสพักผ่อน
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ความสามัคคีในฐานะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะก็ผมจะต้องเรียนท่านด้วยกันนะครับว่าไม่ทราบว่าเย็นนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่านะฮะถ้าแอลกอฮอล์ก็ผิดศีล5นะฮะก้าวดีก็จะลดลงนะครับก็ผมจะต้องฝากเรียนท่านว่าดื่มก็ดื่มพอประมาณนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คงจะต้องขออนุญาตชื่นชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะที่สนับสนุนนะรวมทั้งอาจจะลืมเอ่ยไปโรงพยาบาลค่ายก็มีส่วนในการมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตามที่ท่านกล่าวรายงานก็คงต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีนะฮะต้องขอบคุณอย่างที่เรียนไว้แล้วนะฮะท้ายที่สุดผมจะต้องให้อำนวยพรให้ท่านจัดกิจกรรมให้เป็นด้วยความเรียบร้อยนะแล้วก็เย็นทราบว่ามีงานเลี้ยงก็ทานกันให้สนุกนะฮะแล้วก็อิ่มพอประมาณนะเดี๋ยวน้ำหนักเกินนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะผมเองคงจะต้องขออนุญาตร่วมกับทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาสุขสัมพันธ์ครั้งที่29สาสุขสัมพันธ์เกมประจำปีพุทธศักราช2557ณบัดนี้ครับสวัสดีครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านดำรงศรีเมืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านนายแพทย์สุพงศ์จุ่มดินตะลิ่งสังสุขนะครับอืม